มดเปลือกหมดทุ่งผู้เทศก็หมดเปลือกหมดทุ่งนะไม่รู้จะเอาอะไรเทศทีนี้ก็จะเทศด่าเนาะมันด่าหนาวมันรีบใจมันจะได้มีมานะ หาคำเทศไม่เจอเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปังฆานังมนุสโสภูมัสสะธัมมปริยายัสสะอโทสาทายสมันโตหิตกตังธัมโมโสตโปหรือลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราให้เข้ามาสู่ในแนวของธรรมะตามธรรมดาใจของเรามันไม่เคยเข้าอยู่ในแนวธรรมะมันวอกแวกเหมือนอย่างลิงวอกแวกทอกหน้าทอกหลังไม่เป็นอันหน้าดูเหมือนใจเราก็เป็นอย่างนั้นความขี้เกียจมั่งความมักง่ายมั่งความไม่มีมานะอุตสาหะต่างๆนานาคิดหลอกตัวเองตามใจตัวเองเรียกว่าตามใจของกิเลสเราเกิดขึ้นมาทุกคนก็จะตามใจของกิเลสทุกคนเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นจึงได้สร้างโลกสร้างสงสารมีบ้านมีเรือนมีเงินมีทองมีข้าวมีของขายได้ดีเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยแต่เหนื่อยทั้งวันทั้งคืนก็ยังมุกมานะเอาอย่างนั้นใจขยับง่ายฮึกเหิมกล้าเริงกับสิ่งเหล่านั้นทำให้ใจเพลิดเพลินเมื่อเรียกว่าลุ่มหลงไปของกองกิเลสส่วนพวกเราที่ได้สละกิจการบ้านเรือนเข้ามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็อย่าให้ใจออกไปอย่างนั้นใจต้องคอยเตือนมันอย่าให้มันวิ่งออกไปอย่าขี้เกียจขี้ค้านอย่ามักง่ายต้องอุตส่าห์ภาวนานั่งอย่างนี้ก็ต้องพยายามอุตส่าห์นั่งนานๆว่าพุทโธมากๆบริกรรมเร็วๆหลวงตาเคยพูดหลายทีบอกว่าการบริกรรมเร็วๆนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรนี่ต้องเข้าใจ เหมือนช่างเขาตีเหล็กนี่หลวงตาตีเหล็กมาวันนี้ฟาดขวานสองสามเล่มเมื่อเหล็กมันแดงจะไปตีช้าๆไม่ได้ต้องตีเร็วๆมันจึงเลือดยืดออกไปแล้วก็ได้สร้างฝังออกไปเป็นอย่างนั้นเหมือนใจเราที่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ตั้งอยู่กับพุทโธมันพยายามจะวอกแวกออกไปเหมือนอย่างลิงอย่างนั้นเราก็ต้องว่าเร็วๆกำกับด้วยพุทโธนี่อุบายสำคัญ อุบายอย่างนี้เป็นเครื่องตัดกระแสของใจที่ไหนคิดใจออกไปเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่เคยภาวนาก็ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้บางคนก็เอาแต่ลมหายใจสบายๆแล้วก็คิดนู่นคิดนี่ก็เดี๋ยวก็มาไปนู่นไปนี่ใจหลอกแหลกวุ่นวายนั่งไม่ได้ซะแล้วขี้เกียจขี้ค้านมันให้โกงใจพรุ่งนี้เอาใหม่เถอะนอนดีกว่ากลับกุดนอนเนี่ยไปอย่างนั้นนี่มันหลอกเรามันดึงเราให้ลุ่มหลงต่างๆนานาของใจใจมันเป็นสิ่งที่ทรมานยากเพราะฉะนั้นต้องเอาพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายอันใดอันหนึ่งที่มันกลัวๆอย่างนั้นมากำราบมันอย่าให้มันดื้ออย่าให้มันซนเมื่อเราเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาระลึกอยู่ในใจของเราอย่างนั้นพุทโธพุทโธถ้าอย่างท่านอาจารย์สอนจนกระทั่งตายไปแล้วนี่ดูสิเรานะมันได้ทำอะไรบ้างต้องคิดอย่างนั้น
แล้วทำไมเราไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรนี่แม่แม่ปัญหาของตัวเราอย่าไปเทียบเท่งคนอื่นอย่าไปดูคนอื่นดูเราทำไมภาวนาไม่ลงมันเป็นเพราะเหตุอะไรใจไม่เป็นสมาธินี่ทำไมมันเป็นอย่างไรนี่ดูมันเข้าไปเพ่งเอาเข้าไปพุทโธเจ้าจะวิ่งไปไหนลองดูซิถ้าจะว่าพุทโธอยู่อย่างนี้มันให้ใจไปไหนมันก็ต้องอยู่เราวันหนึ่งค่ำถ้าใจอันนั้นจริงแล้วมันก็ต้องได้สมาธิต้องเกิดแน่นอน3คืน7คืนต้องเป็นอย่างแน่นอนสมัยหลวงตาหนุ่มเห็นคนแก่แล้วเขานั่งสมาธิกันได้ตั้งหลายสิบคนอย่างนี้ให้เราเนี่ยกินข้าวชาวบ้านแล้วให้เขากราบมึงขี้เกียจฮะทำไมมึงขี้เกียจแล้วมึงว่ามึงเป็นพระแบบไหนฮะมึงสู้คนแก่ไม่ได้แต่ก่อนมึงแจวเลยทั้งวันจะขึ้นผลหมากรากไม้สู้เขาทั้งวันครึ่งวันค่อนวันมึงเอาได้เดี๋ยวนี้มึงมาขี้เกียจเหรอแน่ใจมีมานะใจที่มีอุตสาหะเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันก็ทำตามเพียรได้ใจนั้นก็ต้องสงบนี่แล้วกบฏมันจะตั้งทุกวันนี้จะสงบไม่สงบยอมก็ดูเอาว่าแล้วมันก็จะไปโม้ไปฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จำเป็นต้องประคับประคองอย่าเท่ารู้เห็นว่าใจนั้นยังคิดกระสับกระส่ายอยู่เราก็จำเป็นจะต้องว่าไว้ให้มันเร็วเข้าเท่าไรยิ่งดีไอ้ลมนั้นไม่ต้องไปหมายมันบั้นปลายของการกระทำเมื่อความสำเร็จแล้วเหมือนคนที่ปัดฝาดเช็ดถูบ้านเรือนปูที่หลับที่นอนเรียบร้อยปูผ้าที่หลับที่นอนปูหมอนวางหมอนวางเสื่อเรียบร้อยหมดแล้วก็เข้าไปนอนเหมือนอย่างอนาปาเมื่อใจที่มันเราพยายามเพียรเพ่งว่าอยู่อย่างนั้นจนเกิดความสงบแล้วมันก็ต้องเข้าไปเสวยอานาปานอย่างนั้นเองบ้านต้นยังไม่ทันไรจะเข้าไปท่าเดียวยังไม่ได้ชำระสะสางบ้านเรือนมันสกปรกโสมมติดขี้ไก่ขี้หมูขี้หมาอะไรย่ำเข้าไปแหลกเหลวหมดแล้วเราก็ไม่ปัดฝ่าเช็ดถูเหมือนใจเราอย่างนั้นแล้วมันจะสงบได้อย่างไรไม่ทันไรก็จะให้มันสงบมันก็ไปอยู่ในนิดๆหน่อยๆมันก็ถอนออกมาอีกแล้วคิดไปนู่นไปนี่อีกคิดไปสารพัดนี่คิดไปเลยเช่นผ่านออกจากหัวใจไปเสมออำนาจของกิเลสมันชักจูงใจอย่างนี้นี่เราต้องพยายามทรมานมันอย่าให้มันวิ่งออกไปมาอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเราเวลานี้เรามาอยู่ในวัดเราไม่ได้ออกไปนอกลู่นอกรอยใจเอ้ยอย่าไปอย่างนั้นนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้นวิธีทรมานก็ต้องมีอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองไม่เห็นมีวิธีใดว่าให้เร็วแล้วใจนั้นมันจะไปไหนดูที่มันจะคิดได้ไหมดูที่ว่าเร็วๆยอมลองโยมลองดูทุกคนถ้าก็ลองเอามันจะคิดไปไหนหรือมันจะคิดนิดๆน่ะเอาไว้ดีเขานั่งได้เราต้องนั่งได้คือลูกผู้ชายปวดเป็นพาดเป็นเนรกินข้าวโยมก็เสียข้าวนะต้องเอาดีๆไม่เขาโยมนั่งได้เราเป็นไงนั่งไม่ได้มันจะตายเลยปวดมาเสียผ้าเหลืองพ่อแม่เสียเงินเสียทองเยอะแยะก็ต้องมีความอุตสาหะภาคเพียรให้แข็งแรงอย่าไปท้อถอยเพราะฉะนั้นการทำใจเบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราพยายามจนกระทั่งสิ่งนี้จนกระทั่งความตายหรือพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งอยู่กับใจเราจนกระทั่งไม่คิดวอกแวกไปในที่ใดใจนั้นบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยอย่างนั้นนั่นเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแต่บั้นต้นมันก็จำเป็นจะต้องมีบ้างถึงว่าเร็วมันก็ต้องแยกแยะออกไปก็ต้องมีบ้างเมื่อมีบ้างอย่างนั้นเรารู้ตัวขึ้นอย่างนี้เราก็จำเป็นจะต้องหวนกลับมาระลึกไว้อีกในบทบริกรรมนั้นเพราะฉะนั้นในองค์ฌานท่านจึง
จึงเรียกว่าวิตกวิจารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าขาดวิตกแล้วไม่ได้องค์ฌานไม่เป็นเพราะการที่ว่าอย่างนั้นก็เพื่อต้องการตัดกระแสของอารมณ์ของใจคือนิวรณธรรมทั้งหลายนั่นเองไม่ให้เข้ามาแทรกแซงในขณะที่ทำสมาธิแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ของใจอย่างพวกนักเพ่งกสิณอย่างนี้ก็ต้องเอาไฟหรือเอาอะไรต่างๆเข้าเล่นวัตถุข้างนอกถ้าแม้นผู้ที่เพ่งข้างในจริงๆอย่างนั้นบางทีก็ยังไม่อยู่บ้านต้นก็ต้องฝึกจนกระทั่งให้ชำนิชำนาญจนกระทั่งใจเมื่อใจจดจ้องกับสิ่งเหล่านั้นมากเข้ามากเข้ามากเข้าเพลินเข้าเพลินเข้าเพลินเข้าอย่างนี้ใจก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดใจก็ตั้งเพ่งดูอย่างนั้นอันเดียวเหมือนกับใจของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อได้คำพุทโธธัมโมสังโฆอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจก็ไม่วอกแวกไปไหนใจก็อยู่กับพุทโธอย่างนั้นนี่ขึ้นบั้นต้นนั้นเริ่มเข้าไปตามลำดับอย่างนั้นเหมือนเราอาบน้ำไม่ใช่เททีเดียวเสร็จต้องมีเมื่อหลายๆขันก็ต้องฟอกสบู่ถูเนื้อถูตัวถูตำแข้งตำขาถูตำมือตำตีนถูไปสารพัดนี่เหมือนกันไม่ใช่ขันเดียวรากเก็บนี่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นลูกเสือบอุปมาอุปไมยเหมือนใจเรามันจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้การบริกรรมเมื่อบริกรรมแล้วไอ้ความง่วงเหงาเหานอนมันจะมาที่ไหนไม่มาไม่ได้เพราะลำดับของใจนั้นมันทำงานอยู่การที่จะมีถึงนิมิตง่วงเหงาเฮานอนเกิดขึ้นนั้นเพราะปล่อยใจให้สบายสบายแล้วใจนั้นก็คล้ายๆเพลินๆง่วงง่วงเหงาเหงาเฮานอนขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากทำอะไรทั้งหมดเลยวางเฉยๆอย่างนั้นเอาแล้วเข้ามาแล้วนั่นมันจูงไปแล้วจูงความขี้เกียจจูงอำนาจของใจให้เข้าไปหลั่งไหลเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นเหมือนสิ่งโสโครกปฏิกูลเมื่อฝนตกใหญ่ลงมาตรงไหนเป็นที่รุ่มก็ต้องไหลไปในที่นั้นเหมือนใจของเรามันคอยจะแยกแยะออกไปต่างๆนานาอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำกับอย่าให้มันไปทรมานเข้าจนกระทั่งใจนั้นมันอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเรียบร้อยสงบแนบแน่นอยู่กับการบริกรรมนั้นสักพักใหญ่ๆ20 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือตั้งชั่วโมงอย่างนี้ยิ่งดีนั่นโยมมาเอาแล้วจะสงบคึกๆแล้วยังไงกันนี่เรียกว่าภาวนาไม่เป็นอย่าเพิ่งไปกำหนดมันเสียใจพุทโธไว้ให้มันเป็นภาวนาไม่เป็นมันขาดทุนทำแต่กายใจไม่กระทำมันก็ขาดทุนเข้าไปสองทีก็สับสนกนักลึกนักลึกนักต้องระวังตั้งสติแล้วก็ให้มีพุทโธไว้ยิ่งพูดไปภาวนานานๆก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นเมื่อเข้าบ้านต้นกำหนดตะพูเอาอยู่อย่างนั้นมันได้อะไรไม่เห็นได้หาอะไรเลยที่ว่าหยาบๆสักทีมันไม่ได้อะไรต้องเข้าใจภาวนาอย่างนั้นภาวนาไม่เป็นภาวนาขี้เกียจนี่นะตัวขี้เกียจใหญ่ไม่คิดไม่นึกอันนี้เข้าใจไหมมันขี้เกียจยังกำหนดแต่ผู้รู้แต่กำหนดมันทำไมใจยังตั้งไม่ได้เหมือนเด็กมันเดินไม่ได้แล้วจะบังคับให้เด็กเดินมันก็ล้มขาแข้งขาแข้งขาหักตายเท่านั้นเองหัวตรงหัวแตกหมดเหมือนกับใจเราเสียดเพื่อไทยฟังขนาดนี้ยังไม่เข้าใจก็เลยบอกภาวนาไม่เป็นเองนี่ความไหวพริบหรือเรียกว่าความฉลาดกุศโลบายก็ต้องให้มีเกิดขึ้นกับใจเราทำไมเจ้าจึงง่วงงองง่วงเหงาเหานอนง่วงเพราะเหตุอันใดนี่มันมาอย่างไรทำมากี่วันกี่คืนไม่ได้พิจารณาเลยตายเหมือนน้ำเขาอาบกันตัวไม่เป็นกระโดดพวกเข้าไปจมคลองตายมีแบบเดียวกันเลยต้องแก้ไขสิอย่าให้ไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นไม่ได้อย่างหลวงตาก็ว่าให้ฟังเมื่อคืนแล้วไปอย่างนั้นมันเสียสมาธิสมาธิก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดเพราะถึงแม้ถ้ามันครอบงำอยู่ไม่มีประโยชน์เลยนี่
ว่าให้หลวงตาดุดุให้ดีเราก็เปรียบเทียบเหมือนอย่างพี่เพชรเหมือนอย่างพี่เหมือนอย่างน้องกินข้าวหม้อเดียวอย่าโต๊ะกระหุงพวกหลายๆคนหุงข้าวแจกกันไปใครไม่มีก็มาเอาโยมเขาหมดเขาก็เอามาทานนี่เรากินข้าวหม้อเดียวกันไม่ดีอย่างไรก็ต้องเตือนกันนี่อย่างนี้เป็นประโยชน์ไม่ดีแล้วนำออกไปข้างนอกใช้ไม่ได้เสียแท้ๆเพราะฉะนั้นยังมีภาสิทธิ์ที่นางมีสาขาที่แต่งงานออกไปแล้วพ่อจึงบอกว่าลูกเอ๋ยไปในอย่าได้น้ำออกไปนอกอย่าได้น้ำเข้านี่สอนลูกสาวเป็นอย่างนั้นไปในอย่าได้น้ำออกเรื่องของบ้านของเรือนของครอบของครัวอย่าได้ออกไปเล่าให้คนอื่นฟังเป็นที่ขายหน้าขายตานี่เป็นอย่างนั้นเรื่องข้างนอกก็ไม่เอาเข้ามาก็ไม่เก็บเรื่องคนนั้นคนนี้เขาด่ากันเขาทะเลาะกันอย่างนั้นอย่างนี้นินทากันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่เก็บเข้ามานี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าสิเราอยู่อย่างนี้ก็เปรียบประดุจพี่เปรียบประดุจน้องกินข้าวหม้อเดียวกระทะเดียวกันอย่างนี้แล้วเพราะสิ่งอันใดที่พวกเราตั้งใจภาวนาผู้ใดที่มีความรู้ที่มีความฉลาดแม้จะพวกโยมก็สามารถจะเตือนพระได้ทำไมท่านนั่งสับปะงกแล้วไปเทศจะได้ไงสอนเขาตัวเองสับปะงกตึ๊กตึ๊กตึ๊กอยู่แทบทุกคืนแย่ที่อย่างนี้แย้มก็ไปมั่งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกท่านไม่โกรธแต่บางองค์ท่านจะเตะถ้าหลวงตานี่ไม่ได้ยกแข้งยกขาเลยเดี๋ยวก็ฟาดพวกเขาให้ค้างหลุดนี่เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงว่าความตั้งใจนี่เป็นสิ่งสำคัญให้มันเข้มมันแข็งมันเด็ดมันเดี่ยวแล้วถึงนิพพานเหล่านั้นจะเข้ามาอย่างเด็ดได้อย่างไรนี่เราไม่เด็ดไม่เดี่ยวเมื่อเข้าไปบริกรรมอย่างนั้นพักใหญ่ให้ใจมันอยู่กับพุทโธอย่างนั้นแล้วความแจ่มใสความสว่างไสวของใจแม้แต่ร่างกายก็จะพาให้อิ่มเอิบเมื่อการบริกรรมติดเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแล้วใจนั้นก็เริ่มมีปีติคือความอิ่มของใจเมื่ออารมณ์ขาดเข้าไปอย่างนั้นแล้วความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยล้าของหัวใจกับของกายไม่มีเลยอิ่มเอิบชาติจนถึงใจอันแท้จริงอย่างนั้นนั่นเพราะว่าเป็นอย่างนั้นใจมันก็ถึงสมาธินี่เมื่อใจถึงสมาธิเราบวชเข้ามาเราก็รู้อ๋อนี่สมาธิใจของเราไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมีแต่พุทโธอยู่อย่างเดียวแล้วเราวางพุทโธลงไปใจก็ยังเฉยเงียบเหมือนเราหลับแต่ไม่ใช่หลับยังรู้ตัวอยู่นี่เราก็รู้สิอ๋อนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคือเรียกว่าแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาเราเข้ามาบวชมาเรียนก็ได้เจอพบเห็นความจริงอย่างนี้เราทำสมาธิเกิดขึ้นโลกเขาทั้งหลายบอกว่าหมดมรรคหมดผลนี่เราจะเชื่อได้ยังไงเราเคยทำสมาธิมันเกิดขึ้นเกิดความสงบนี่แล้วจะมาพูดว่าไม่มีได้ยังไงคนทั้งหลายเขาไม่กระทำแต่เราก็ทำใจให้มันเป็นขึ้นอย่างนั้นแล้วใจมันก็ต้องเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิอย่างนั้นเมื่อใจเราวุ่นวายอีกเราต้องการให้ใจเราสงบเราก็ได้อุบายแล้วเนี่ยเอาพุทโธหรือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาบริกรรมเข้าใจนั้นมันก็เกิดความสงบความเดือดร้อนความวุ่นวายความขัดข้องความโสมนัสโสมนัสของใจมันก็หายไปจากใจแล้วใจนั้นก็สบายนี่เป็นอย่างนั้นคืออุบายบั้นต้นบั้นต้นสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยเคยกระทำเมื่อมีความทุกข์ความเดือดร้อนความพัดพลาดจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจหรือลูกเต่าหัวเมียภรรยาตายจากกันนั่งร้องไห้เจ็ดวันเจ็ดคืนจนตาเปียกตาแฉะตาฟกตาบวมหมดเลยนี่เพราะอะไรเพราะลำพึงแต่สิ่งเหล่านั้น
ไม่คิดแก้ไขใจนั้นก็ยิ่งโศกยิ่งเศร้าร่างกายก็เหี่ยวแห้งลงไปตลอดเวลาเมื่อเราเอาพุทโธเข้าไปแก้สัก5นาทีเท่านั้นมันก็หยุดไปนี่อุบายบ้านสดเป็นอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านผู้ทูตที่ท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติท่านจึงเอาธรรมะมาสอนพวกเราเสียสละแม้แต่ชีวิตไม่เห็นแก่กินแก่นอนกินข้าวกินหนเดียวสอนจนกระทั่งตายลงไปนะดูเถอะเป็นในโรงนะเป็นสักขีพยานนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าโอมนายโกน้อมเข้ามาท่านอาจารย์ยังตายแล้วเราทำไมจะไม่ตายแล้วเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องให้มันดีเหมือนท่านมั่งสิทำไมไม่ดีทำอย่างไรใจไม่ดีนี่คิดสนุกสนานร่าเริงเพลิดเพลินมันก็ไม่ดีคิดถึงใจให้มีธรรมะธรรมโมพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาใจมันก็ดีใจก็เป็นพระนี่เราก็เป็นพระขึ้นมาเป็นครูก็เป็นพระเป็นแมนก็เป็นพระเป็นพระมันก็ยิ่งเป็นพระไม่วอกแวกไม่เลาะแหลกโลเลหรือไหลใจก็เป็นพระอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการกระทำบั้นต้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแก้ไขตรงนี้ให้ตกลงไปแล้วใจนั้นก็ต้องสงบเยือกเย็นสบายแล้วได้เวลาของเราเราก็ทำตอนเช้าหรือตอนบ่ายเราก็กระทำของเราอย่างนั้นอีกแต่ก็ดำเนินแบบนั้นลงไปอีกใจก็สงบนี่หลายหลายวันเข้าเมื่อใจสงบแล้วท่านบอกว่าใจนั้นเป็นสมาธิสมาธิเป็นเหตุของการที่จะให้เจริญซึ่งวิปัสสนาหรือเรียกว่าปัญญาคำว่าปัญญานักภาวนาทั้งหลายเข้าใจว่าภาวนาไปแล้วให้เป็นแต่สมาธิอันเดียวแล้วก็หมายความว่าจะให้เกิดปัญญาอันนี้ยังเข้าใจผิดนักหนาทีเดียวลักษณะของปัญญาที่คิดปรุงแต่งเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องคิดไปในวัฏฏะสงสารนั้นมันไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านทึกเหิมของใจใจลุ่มหลงเพลิดเพลินเป็นนิวรณธรรมเข้ามาครอบงำใจเราต่างหากส่วนใจที่กระทำสมาธิเกิดขึ้นแล้วพยายามค้นคว้าพิจารณาในอารมณ์อันใดก็แล้วแต่เอามาวิจารณ์เอามาเกิดกองเอามาพิจารณาคิดถึงความเกิดอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีความแปรปรวนมีเจ็บมีป่วยมีไข้แล้วสิ่งเหล่านี้มันได้อะไรกับตัวเราได้กับอะไรกับจิตใจของเรานี่เราเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดมาไข้ควรพิจารณาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปัญญาแต่ปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญาในระยะขั้นต้นเรียกว่าดำเนินทางท่านบอกว่าเหมือนอย่างมรรคเมื่อรู้จักอย่างนั้นแล้วก็เอามาผลิตพิจารณาเมื่อแต่งจนกระทั่งอารมณ์ที่เราคิดนั้นมาเป็นปัจจุบันธรรมไม่มีวอกแวกไปในอดีตอนาคตมีเฉพาะเรื่องของปัจจุบันธรรมคิดอยู่อย่างนั้นอันเดียวไม่วอกแวกไปในที่ใดนั่นลักษณะนั้นเป็นลักษณะของมรรคเริ่มดำเนินเข้าไปเหมือนบุคคลผู้จะไปตักน้ำเดินเข้าไปถึงถนนใหญ่หรือออกจากวัดอโศกก็เริ่มเดินกงเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นึกทีเดียวแล้วจะถึงตักน้ำเลยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าลักษณะของการเดินก็ต้องค่อยๆเดินทีละก้าวสองก้าวจนตักน้ำมันมีกี่กิโลนั่นเมื่อใครมีกำลังแก่กล้าสามารถจะวิ่งเอานี่วิ่งเร็วหรือวิ่งช้านี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงว่าสุขขาปฏิปทาคิดตปัญญาเมื่อบุคคลผู้นั้นมีใจอันสงบแล้วใช้ความสุนิพิจารณาในสิ่งต่างๆจนสิ่งทั้งปวงนั้นมาเป็นปัจจุบันธรรมไม่ไปในอดีตไม่ไปในอนาคตคิดค้นอยู่อย่างนั้นหลายๆวันเข้าหลายๆเดือนเข้าอย่างนี้นั่นแหละ
ท่านเรียกว่าเจริญอริยมรรคลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาอันที่จะคิดปล่อยจากโลกจากสงสารตัดจากสภาวะของความเกิดแก่เจ็บตายของใจนี่ลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาที่จะตัดรากเหง้าของอกุศลของใจให้ที่เกิดขึ้นเมื่อใจนั้นเข้าไปคิดอยู่เฉพาะสิ่งอันใดอันหนึ่งอยู่อย่างนั้นไม่วอกแวกไปในที่ใดอย่างนั้นเรียกว่าทั้งสติทั้งปัญญาสติมีหน้าที่ระลึกอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นความปรุงในเรื่องต่างๆนานาก็ป้อนเข้าไปของหัวใจอย่างนั้นตลอดเวลาอย่างนั้นใจนั้นไม่วอกแวกไปในที่ใดมันก็เพลิดเพลินอยู่กับความคิดอันนั้นอันเดียวอย่างผู้ที่พิจารณากายอย่างนี้เพลินอยู่กับภาพกายไม่วอกแวกไปในที่ใดเลยอย่างนั้นเมื่อเป็นเวลานานๆตั้งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างนั้นไม่รู้ความสุขมันมาอย่างไรปีติอิ่มเอิบไปหมดทราบสั้นไปหมดนั่งนานขนาดไหนก็ไม่มีเหน็ดเหนื่อยไม่มีเมื่อยมีล้ายิ่งสบายยิ่งค้นคว้ายิ่งถึงนิพพานาเท่าไหร่ใจนั้นยิ่งเกิดมีพละพลังเมื่อต้องการจะหยุดเห็นว่าเหนื่อยมากอย่างนี้เราก็เลิกการค้นคว้าถึงนิพพานาปล่อยใจให้อยู่เป็นปกติอันเดียวเฉยเพ่งอยู่เฉพาะความรู้ของใจที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าอย่างนั้นก็ได้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ใจไม่วอกแวกไปในที่ใดทั้งหมดมีเฉพาะความรู้ที่อยู่เฉพาะหัวใจอันเดียวเรียกว่าปกติอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนเลยนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าสมาธิเต็มที่เมื่อพักพอสมควรท่านก็เรียกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมในแบบท่านก็สอนอย่างนั้นคือพิจารณาถอยเข้าถอยออกพิจารณาบุคคลภายนอกน้อมเข้ามาหาตัวเราพิจารณาทั้งเกิดตัวเราออกไปหาภายนอกนี่เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกพิจารณาอยู่อย่างนั้นใจนั้นก็ยิ่งล่าเริงเพลิดเพลินกับสิ่งที่เราพิจารณานี่เรียกว่าอย่างนี้แหละเรียกว่ามรรคที่จะล่วงจากทุกข์ก็ต้องพัฒนาอย่างนี้ใจนั้นมันจะปลดเปลื้องปลดเปลื้องอะไรกดเครื่องหัวใจที่วุ่นวายดิ้นรนนั่นเองเมื่อถูกบังคับถูกอัดฉีดอย่างนั้นแล้วเหมือนน้ำที่เข้าไปในกระบอกมันก็ฉีดออกเป็นฝอยได้เต็มที่เลยถ้าเราเทซ่านไปอย่างนั้นมันก็ออกพวดหมดเมื่อถูกอัดอย่างนั้นแล้วใจนั้นก็ต้องแยกแยะคิดอยู่เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ไปในที่ใดเลยมีความเข้มแข็งต่อสู้กับความค้นคว้าถึงพิจารณาอยู่อย่างนั้นอดีตก็ไม่ไปอนาคตก็ไม่ไปน้อมอดีตก็มาเป็นปัจจุบันน้อมอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมหมดเมื่อพิจารณามากเข้ามาเข้าเมื่อถึงความจริงอย่างนั้นแล้วมันก็เห็นความจริงการที่ว่าเห็นความจริงเห็นอย่างไรเนี่ยฟังให้ดีๆตรงนี้แต่ฟังยากสิ่งเหล่านี้ฟังยากเพราะเมื่อกระทำไม่ถึงแล้วเหมือนคนไม่เคยมีเงินล้านเงินโกรธเงินที่เป็นสิบล้านเราก็บอกว่าในโลกไม่มีใครเขามีกันนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าฟังยากในบุคคลพวกนั้นคนกว้าที่นิพพิจารณาลงไปมากเข้ามากเข้าอย่างพระอานนท์พระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์วันปฐมสังฆนายนั้นพระอานนท์จะได้สำเร็จมรรคผลกรรมวิเศษนะพยายามคนอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนคนอยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นคิดจนเมื่อยล้าร่างกายก็ทุ่มไม่ไหวใจก็เหน็ดเหนื่อยเต็มทีพักก็ถือเถอะนี่ที่ตอนพักเนี่ยให้ระวังนี่ที่พักอยู่นี้ใจเราในสภาวะอย่างนี้ไม่เชื่อผลกับสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้แม้แต่ร่างกายก็ไม่เชื่อผลมีใจอยู่เป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับอันใดอันทั้งหมดในโลกแม้แต่ร่างกายก็ไม่เกี่ยวข้องความคิดนึกปรุงแต่งอันใดดับไปหมดแล้วใจเป็นเอกเทศอย่างนั้น
นั่นแหละเรียกว่าธรรมะนี่ตรงนี้ถึงผลเมื่องานทั้งหมดที่พิจารณาอย่างนั้นเรียกว่ามรรคคือกำลังเดินไปเหมือนเราเดินไปถึงกับน้ำไปถึงที่ร้านใดร้านหนึ่งเราเข้าไปนั่งพักความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีเลยเหมือนใจที่เข้าไปกำหนดที่นิพพิจารณาเรื่องทั้งหมดแล้วอย่างนั้นหยุดทันทีในขณะนั้นแล้วก็ไปเห็นโทษกับการคิดนึกปรุงแต่งของหัวใจเพราะมีสติเข้าไปทันกับปัญญานั้นทันอยู่ตลอดเวลานี่ใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผลเมื่อถึงนักถึงผลอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นความจริงของใจในสุเดชธรรมอย่างนี้จึงได้เกิดได้เป็นได้มีขึ้นกับเราคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเมื่อเราค้นคว้าจนพิจารณาจนเห็นความจริงอย่างนี้แล้วในขณะที่เห็นความจริงอย่างนั้นความปีติความเลื่อมใสในคุณพระพุทธธรรมประสงค์นี้เหลือที่จะประมาณได้เลยเอาเงินมากองตั้งเงินทองมากองตั้งแสนแผ่นดินไปถึงจบฟ้าก็ยังไม่มีความหมาย